เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเนกิต TH นะฮะวันนี้อยู่ในเกม Block Food นะครับผมทุกคนเพื่อนๆน่าจะเห็นคอนเทนต์อะไรนะเปลี่ยนผลทุก50เบลใช่ไหมแต่วันนี้ครับเราเนี่ยไม่ค่อยตามกระแสครับผมเพราะแบบนี้เราถึงไม่ดังนะ แต่ก็ช่างมันวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เปลี่ยนเกาะเท่ากับเปลี่ยนผลนะทุกคนซึ่งการฟาร์มเกาะต่างๆของผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนผลไปตามนั้นนะฮะเปลี่ยนเกาะปุ๊บก็เปลี่ยนผลปั๊บนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีแฟนผมนะฮะเนี่ยน่ารักไปตัวละครมาเป็นผู้ช่วยในการฟาร์มแล้วก็มาสุ่มผลให้ผมนะที่เรียกว่าเอาเขามาเผาเงินให้ผมก็ได้พี่เป็นไงใช้ผลแสงด้วยโอ้โหโอเคทุกคนเราก็ต้องไปฟาร์มกันเลยนะทุกคนนะซึ่งการย้ายเกาะของเรานะครับผมถ้าจำไม่ผิดมันต้องเลเวล15ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไปเกาะต่อไปเลเวล15นะทุกคนโอเคงั้นก็เร่งมือกันเลยโอเคครับทุกคนครับเพื่อไปการเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาโค้ดมาใส่ก่อนนะฮะจะได้มี EP คูณ2โอเคทุกคนตอนนี้ผมใส่โค้ดคูณ2มาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมรับเควสแป๊บนึงไอ้นี่ก็จะล่อกูอย่างเดียวเลยนะโอ้โหชิบหายตีเป็นหมูเป็นหมาเลยโอ้โหไอ้ตัวนี้ก็รวบอย่างเดียวครับไม่ตีให้เลือดเหลือน้อยเลยช่วยกันตีหน่อยกันแหละนะมีคนช่วยฟาร์มนี่มันดีจริงๆเลยเลเวล9แล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวเลเวล15ผมก็จะได้กินผลปีศาจแล้วนะฮะเป้งเรียบร้อยครับผมโอ้โหเวลขึ้นอย่างเร็วบอกเลยเลเวล11ละนี่ฮะดูครับการรวบคลิปขั้นเทพนะฮะแล้วก็การแบบว่าปณีปนอมในการตีให้เลือดเหลือน้อยนะทุกคนเขาจะทำได้หรือเปล่าดูครับโอ้โหโอ้ยต้องรีบตีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฆ่านะผมไม่ได้เควสอีกเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เลเวล14แล้วนะฮะเราเหลืออีกเควสเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรนะครับผมหวังว่าจะเป็นผลโลเกียนะมันจะได้ฟาร์มง่ายเรียบร้อยเลเวล15แล้วแป๊บเบอร์เลตส์โกกอดต่อไปเดี๋ยวผมจะเก็บสเตตในการอัพผลลัพธ์ปีศาจนะทุกคนเกาะต่อไปของเราคือเกาะลิงนะฮะทุกคนครับเกาะนู้นเลยนะขึ้นเรือเลยไปเอาละครับเพื่อนๆครับมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ปีศาจผลแรกของผมเนี่ยจะคือผลอะไรนะทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะถ้าใครทายถูกนี่แม่งโคตรก๊อตเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายผลมากไงมาว่าเกาะลิงกังนะครับผมเข้าเกาะนี่แล้วนี่คือจะเจอลิงนะฮะลิงกอริลลาอะไรมาครบนะครับผมบัพพบุรุษของกูสุ่มผลลัพธ์ปีศาจนะครับเดี๋ยวให้ภรรยาสุ่มให้นะนี่สุ่มที่ลุงคนนี้เลยครับลุงแบกศพนะทุกคนหน้าอย่างเหมือนเลยทุกคนครับมาดูว่าผมจะได้ผลอะไรนะทุกคนแอบลุ้นโลเกียเนี่ยผมหันจอไปดูเลยผลอะไรอ่ะไหนโชว์สิโอ้โหผลเพชรว่ะเพิ่งรีวิวไปแบบโอเคดอกมาเลยกดลบมาแล้วผมผลไดมอนด์ฟุตนะฮะหรือว่าผลเพชรนะทุกคนถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมยังดีที่เราไม่ได้กินผลหนามาเร็วนี้เอาว่ะผลเพชรนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมอัพผลลัพธ์ปีศาจแล้วก็แล้วกันนะกลายร่างเป็นเพชรได้ด้วยโอ้โหเป็นไงเมื่ออยู่ล่างนี้นะทุกคนครับเคยรีวิวไปแล้วนะเราเนี่ยจะได้รับดาเมจน้อยลงนะฮะทุกคนโอเคก่อนอื่นแล้วก็ไปรับเควสกันก่อนนะฮะมังกี้ให้จัดการอยู่6ตัวนะทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดเกาะนี้ย้ายเควสประมาณเวล30นะมาละโอ้โหอันนี้ลดดาเมจแล้วเนี่ยทำไมมันตีแรงจังวะดันดิ่งเป็นไงแทบไม่เข้าเลยเดี๋ยวต้องให้แฟนผมตีให้แบบเลือดเหลือน้อยนะทุกคนแต่ว่าผลเพชรมันไม่ค่อยมีสกิลตีนะทุกคนสกิลตีอย่างน้อยเลยนะฮะผลเพชรเนี่ยอวยจะตายโคตรแรงเลยพุ่งชนเป็นไงโอ้โหอย่างตึงเหลือตัวเดียวเหลือเลือดแค่นี้มันจะเหลือว่าทำไมวะเรียบร้อยครับผมเลเวล19เลเวล20โอ้โหเดี๋ยวนี่ไปเควสใหม่ได้แล้วเนี่ยแล้วไปเควสใหม่ได้แล้วนะครับก็คือเควสกอริลล่านะทุกคนนะอุ้ยบอสเกิดว่ะเดี๋ยวต้องมาตีบอสนะทุกคนเดี๋ยวผมช่วยรวบบอลแล้วกันนะฮะพุ่งชนโอ้โหต้นไม้แตกแล้วหูกูก็จะแตกเหมือนกันตอนนี้เอาว่ะเลือดแดงเถือกมาละขอสวยๆเลยนี่มึงมีดาเมจบ้างไหมกูถามจริงเลยผลเพชรอีก2ตัวทุกคนแต่ตอนนี้ผมจะตายเรียบร้อยตายเลยโอเคเกิดใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวกลายร่างเป็นเพชรก่อนโอเค let's go หุ้ยตีบอสมัน20ไม่20ตีได้แล้วหรองั้นไปตีบอสเลยก็แล้วกันไปเบอร์ไปตีบอสกันเถอะนะฮะเดี๋ยวให้หุ้ยดูหูนี่ก็เจ้าก็ตีแรงเกินจะได้บอสบ่นี่พุ่งเอ้ยเอาว่า28 29 30โอ้โหย้ายเกาะแล้วครับน้องๆอย่างเร็วเลยเนี่ยถ้าเกาะบาร์กี้เราเลเวล50เนี่ยเราก็จะสุ่มผลได้นะฮะทุกคนนะโอเคผมก็ต้องอัพพลังผลแล้วปีศาจนะฮะโอเคทุกคนถึงเกาะบาร์กี้แล้วนะฮะรับเควสฟาร์มกันเลยโจรสลัดนะครับผมเควสแรกเลเวล30โอเคแล้วก็ให้ภรรยาของเรารวบมอนนะฮะแล้วก็ตีให้เราจนเลือดเหลือน้อยนะครับผมเฮ้ยทุกคนผมว่าผมไม่ไหววะใช้หมัดเปล่าตีไม่ไหวครับทุกคนโอ้ยครับทุกคนเมื่อกี้ครับผมแอบไปใส่โค้ดมานะฮะได้มา5ชั่วโมง30นาทีโอ้โหนี่เล่นทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดเรียบร้อยทุกคนเลเวล55แล้วนะครับทุกคนเราสามารถรับเควสบาร์กี้ได้แล้วนะฮะโอเคทุกคนถึงเวลาผมปิดฉากนะฮะ
เน้นๆขึ้นมากี่เวล4เวลโอ้โหอย่างตึงครับตั้งนังสุ่มผลให้เราหน่อยได้มุ้ยนี่มีมุ้ยด้วยอันนี้คือบวกเปอร์เซ็นต์การจะสุ่มให้ได้ครับโอ้ย let's go บื้อไปสุ่มผลสุ่มผลโอเคครับทุกคนครับตอนนี้มาถึงเกาะลิงกวยหัวกังแล้วนะครับผมทุกคน let's go เราตามพ่อหนุ่มครับเลยโอ้ยผลแล้วนะผลแล้วไปอย่างเร็วแป๊บเดียวถึงคือเขาได้ผลแล้วผมต้องกินนะทุกคนผลอะไรอ่ะผลอะไรพ่อหนุ่มขอดีๆเลยผลบาร์กี้ตีเลยขอเดี๋ยวผมขอเขาก่อนนะผลบาร์กี้นะผลแยกส่วนนะทุกคนเรียบร้อยกินซะงำงำงำโคตรจะเกลือดูสกิลแรกสิเฮ้ยเอาวะแม่งเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องกลับไปเกาะบาร์กี้ก่อนนะเพราะว่าเวลผมไม่ถึงนะมันขาดอีกแค่เวลเดียวแล้วจะไม่ผิดอ่ะโอ้โหนี่น้ำจงน้ำใจนี่จะไม่มีซื้อเรือดีๆกันเลยใช่ไหมเออประเด็นคือคนในเซิร์ฟเขาก็ไม่รู้ตัวนะฮะว่าเขาถูกถ่ายอยู่นะก็อยู่ท่ามกลางคอนเทนต์สุดเอพิกนะครับผมพี่ไลฟ์วันไหนด้วยเออนี่คือแบบไม่เห็นหัวผมแล้วใช่ไหมนี่ผมเจ้าของช่องแล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่น่ารู้นะฮะเพราะว่าผมใช้รหัสไก่มาเล่นนะทุกคนโอเครับเควสอันสุดท้ายเป็นเควสที่2ก็ได้ครับไปหลังเกาะกันแล้วกันเฮ้ยรับเควสบาร์กี้มาบาร์กี้เกิดเร็วเกินโอ้ยก็ยังตีแรงเหมือนเดิมนะโอเคเลยเราพอมีดาเมจเว้ยเออโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายเรียบร้อยทุกคนครับเลเวล60เท่าไหร่เอ่ยขึ้นมา3เวลเลเวล63นะฮะทุกคนเอ้ยจริงๆขึ้นมา4ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยอันนี้ผลบาร์กี้สำหรับเกาะทรายนะครับแล้วหลังจากเกาะทรายเสร็จเนี่ยระหว่างย้ายเกาะแล้วก็จะไปแวะเกาะลิงแล้วก็ไปสุ่มผลกันใหม่นะทุกคนแต่ละผลที่ได้นี่แม่งฟาร์มอย่างยากเลยนะฮะมาถึงแล้วเกาะทะเลทรายอาราบัสต้าอุ้ยตีใช้ได้อยู่นี่เฮ้ยถือว่าเห็นผลถือว่ายังรู้สึกว่ายังโอเคกว่าผลเพชรเยอะนะฮะ เขาตีผมไม่เข้าจะได้เห็นไหมเพราะผมกินผลบาร์กี้ไงนักดาบมาอยู่ตรงหน้าผมนะฮะก็ต้องสยบบอกเลยโอเคทุกคนตอนนี้มาสเตอรี่ผลแยกส่วนผมเนี่ยครบ20แล้วนะฮะสกิล2ปลดล็อกแล้วคืออะไรวะเฮ้ยอุ้ยเช็ดเคไม่อย่างเฟี้ยวถือว่าใช้ได้ถือว่ายังดีกว่าผลเพชรเยอะเลยเนี่ยอันเนี้ยเลเวล70แล้วนะฮะเควสต่อไปของเราเลเวล75นะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าย้ายก่อนเนี่ยมันเวลเท่าไหร่เรียบร้อยโอ้โหโคตรชอบอย่างเงี้ยคือแบบรวบทีเดียวแล้วก็ฆ่านะผมโคตรสะใจเลเวล75ทุกคนนะเราไปย้ายเควสกันเลยก็อยู่ไม่ใกล้ครับผมอยู่อีฝั่งตรงนู้นเองนะแล้วก็อัพพลังผลแล้วปีศาจไปเลยสิครับอย่าไปกลัวโอ้โหมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วไอ้ตัวนู้นมาใช้ดาบมั้ยเนี่ยโอ้โหใช้ดาบแบบนี้ก็หวานหมูสิครับผมบอกเลยพี่ให้หมดเกาะยังเอาไม่ลงอืมสกิลปั่นนั่นก็ใช้ได้เลยเนี่ยสกิลปั่นถือว่าเป็นสกิลฟาร์มที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็สกิล Z นี่คือคูลดาวน์เร็วมากระหว่างฟาร์มนะครับก็มีน้องๆ FC หญิงตูนนะครับผมมาคอยเป็นกำลังใจมาคอยช่วยฟาร์มนะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะมีน้องคนนี้สมผลให้ด้วยขอปันหน่อยพ่อหนุ่มเท่าที่ผมคิดไว้นะทุกคนประมาณเลเวล90เราถึงจะย้ายเกาะได้นะแล้วพอเราย้ายเกาะเนี่ยน่าจะเป็นเกาะหิมะนะครับทุกคนครับเป็นเกาะที่แฟนของผมอยู่เลยเกาะหิมะเนี่ยจะบอกว่ามอนช่วงแรกนะครับผมใช้ดาบแต่ว่ามันจะมีตัวเยติกับสโนว์แมนที่มันใช้หมัดพาสซีฟติดตัวที่ว่าดาบตีไม่เข้ากับผมก็จะไล่ประโยชน์ไปเดียวทันทีนะถ้าเอาให้ดีเนี่ยคือรอบหน้าสุ่มได้ผลโลเกียเป็นดีที่สุดแล้วขอโลเกียสักอันเถอะนะขอสักเกาะเถอะโลเกียเนี่ยปั่นขอปั่นหน่อยโอ้โหไม่ตายด้วยเฮ้ยจะว่าไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนผมก็รู้สึกเสียดายนะคือผลบาร์กี้อ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะทุกคนมันก็ถือว่าใช้ได้ไงแต่ถ้าเราสุ่มผลอ่ะแล้วคือมันถ้ามันได้กากกว่าบาร์กี้อย่างเงี้ยอันนี้คือประเด็นอันนั้นคือแบบมันจะชิบหายกันหมดนะทุกคนหุยอีกเวลเดียวหรือว่าทำไมวะจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีลัดเวลด้วยนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะใครที่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนผมเอาเทคนิคนั้นไปใช้ด้วยมันจะได้เร็วๆไงเรียบร้อยเลเวล91เปลี่ยนเกาะได้แล้วทุกคนนะครับเกาะต่อไปที่เราจะไปคือนั่นไงเกาะนู้นเลยน่าจะเป็นเกาะหิมะอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆนะทุกคนแต่ก่อนอื่นก็ทุกคนเราต้องไปเกาะลิงอ่ะนะเพื่อไปสุ่มผลมะปีศาจตามกติกาของเรานะทุกคนครับเปลี่ยนเกาะเท่ากับเปลี่ยนผลนะฮะเฮ้ยเนี่ยทางผ่านพอดีเลยเนี่ยไปเกาะลิงแล้วก็มาเกาะนี้นะฮะอุ้ยมีคนบินตามด้วยเว้ยมาแล้วเฮ้ยเขาสุ่มได้ผลช็อปอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแต่ผมจะใช้เงินผมสุ่มนะอันเนี้ยเออนะฮะไปฮันแน่อยากซื้อไก่ตันหรือบริการรับฟาร์มไม่ล่าเดี๋ยวรูปช็อป
ร้านบริการรับฟาร์มทำหมัดและหาดาบต่างๆในราคาที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือก็อดฮิวแมนก็ตามหรือแม้กระทั่งดาบยามาเคียวหรือว่าทูชิตะพี่แกสามารถทำสามารถหาได้หมดเลยและถึงแม้ว่าคุณจะนุบหรือไม่นุบก็ใช้บริการได้เพราะว่าแกตันของเขามีหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่ถูกยังแพ้ตั้งแต่กากยังเทพพี่แกมีให้เลือกหมดทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ไปใช้บริการได้แล้วที่ Devil Noob Shop อย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อทุกคนครับขอโลเกียสักเกาะได้ไหมปึ๊บซึบโอ้โหโลเกียสวยดูทุกคนมีผลตีด้วยผลน้ำแข็งจัดไปงำ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 เรียบร้อยโอ้โหเขาตึงนี่มีหอกโพไซดอนด้วยโอ้ฟาร์มสบายแล้วกูก่อต่อไปสบายแล้วเว้ยเราก็อัพ48ไปที่พลังผลไม้ปีศาจเลยนะครับเพราะว่ามันตีแรงอยู่แล้วนะผลน้ำแข็งเนี่ยมันตีธรรมดาตีแรงนะโอ้โหปาดรอบเดียวไปอย่างตึงเลยครับน้องๆไปทุกคนไปเกาะหิมะเกาะต่อไปกันเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าไปเกาะหิมะก่อนน้ำแข็งใช่ไหมผมก็กินผลน้ำแข็งด้วยโอ้โหใครเขาขี่ตามมาเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกนะเพราะว่าเรือไม่มีห้องเครื่องมาแล้วครับนอนๆเกาะใหม่เซตสปากันก่อนเลยพอมาถึงเกาะนี้แล้วนะทุกคนจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปในถ้ำลึกลับนะฮะในนั้นก็จะมีอาจารย์เลลี่อยู่ซึ่งเราก็สามารถไปเรียนฮาคิได้นะทุกคนนะตรงนี้เลยฮาคิกี่บาทครับโอ้โห 25,000 ทุกคนเลลี่อีกนะเลลี่อีกสกายจัมกี่บาทครับ 10,000 ทุกคนเลลี่ครับเลลี่อันนี้อะไรแฟสต์สเต็ปกี่บาทฮะ 100,000 แพงขึ้นดับเบิลจัมหรือว่าเดินชมจันทร์นะฮะแล้วก็มีฮาคิกรอบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะเอ๋ยถือว่าพัฒนาว่ะเดี๋ยวคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับการสุ่มผลในรอบนี้นะทุกคนนะจะแย่ก็ตรงผลเพชรนี่แหละแม่งฟาร์มนานโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ